หลังจากผมได้ดูหนังสือพระเครื่องเมืองไทยนะฮะของจันทน์บางแคนะครับผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สะสมพระตัวจริงเพราะว่าพระที่อยู่ในหนังสือนั้นจะเป็นพระที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นพระที่มีราคาเป็นพระที่น่าสนใจถึงแม้ว่าจะเป็นพระที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้เห็นแต่ว่าก็จะถูกบรรจุอยู่ในนี้แล้วก็มีเรื่องมีประวัติมีอะไรต่างๆที่สามารถที่จะชี้แนะให้กับนักนิยมสะสมหรือผู้ที่อยากจะก้าวเข้ามาสู่วงการพระเครื่องเนี่ยได้รับรู้อะไรก็ตามเนี่ยเรื่องความรู้การที่เราจะเริ่มเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องมันจะต้องดูที่หนังสือถามว่าหนังสือในวงการพระมีมากมายแต่หนังสือพระเครื่องเมืองไทยเล่มนี้ผมได้พยายามวิเคราะห์แล้วก็ได้อ่านแล้วได้ดูแล้วผมคิดว่านี่แหละครับเป็นตำรับตำราเล่มหนึ่งแล้วก็เป็นหนังสือที่มีคุณค่าและเป็นหนังสือที่จะเป็นไกด์ให้กับนักนิยมสะสมพระที่จะก้าวเข้ามาสู่วงการพระเครื่องครับขอบคุณครับ